KS s t o c k on the Road EP นี้นะคะทีนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ SJWD ค่ะต้องบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยนะคะเป็นการควบรวมกันค่ะของ s c p Logistics นะคะแล้วก็ JWd นะคะซึ่งต้องบอกว่าแต่งงานกันครบรอบมาแล้ว1ปีค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีการปรับบ้านนะคะแล้วก็เข้าไปลงทุนในกิจการอื่นเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะคะและที่สำคัญค่ะป้าว้นะคะว่าอยากจะเป็นบริษัทด้านโลจิสติกและซัพพลายเชน ในระดับภูีิภาคเลยนะคะ และมากไปกว่าน,นั้นค่ะยังตั้งเป้าว่าอยากมีมาแครบแสนล้านด้วยวันนี้ผ่านไปแล้ว1ปีนะคะการควบรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างและโอกาสการเติบโตของ SJWd จะอยู่ตรงไหนยังไงกันอีกบ้างพวกเรามีโอกาสนะคะได้พูดคุยก,กันกับทั้งพี่พีนะคะซึ่งเป็นโคซีโอคนสําคัญแล้วก็คริปโตค่ะนะักวิเคราะห์ที่ตามติดหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจะมาช่วยวิเคราะห์ให้ฟังว่าโอกาสการลงทุนของหุ้น SJWd อยู่ที่ตรงไหนกันบ้างคะ่ะ thank นี่นะก็อยู่กับทั้งพี่พีแล้วก็พี่โจแล้วนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่รับสวัสดีครับแหมเราเกริ่นไปแล้วภาพใหญ่ว่าโอ้โหเขาแต่งงานกันแล้วพี่โจปีหนึ่งครบพอดีใช่ไหมปีหนึ่งคุณพาปีที่แล้วใช่ไหมคะอ่ากุณพาปีที่แล้วครับวันที่สิบสี่คุณพาก็เลยอยากชวนนักลงทุนของ KS เอสเนี่ยล่ะค่ะมาอัปเดตหนึ่งว่าหลังจากแต่งกันไปครบรอบ1ปีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นของ K s อส j w d เนี่ยเป็นไปตามที่วางแผนไว้มากน้อยขนาดไหนคะพี่พี จริงๆต้องบอกคุณทีหน้าว่าการวางแผนเอาไว้เนี่ยเราก็มีตั้งเป้าหมายตั้ง expectation เอาไว้ก็มีบางอย่างที่ตรงกับใจเราบางอย่างก็อาจจะล่าช้าไปบ้างนะแต่ผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยาการควบรวมกันระหว่าง2องอค์กรใหญ่ซึ่งมีคนรวมกันเกือบ5,000กว่าคนเนี่ยนะก็ในในมุมมองของผมผมถือว่าก็ประสบความสำเร็จในแง่ของตัว การจัดการเรื่ององค์กรต่างๆแล้วก็มีการปรับองค์กรไปแล้วสองรอบนะก็มีการปรับเรื่องเอ็นลบหนึ่งอะไรต่างๆพวกนี้จัดอะไลเมนต์ในแง่ของตัวการทํางานการควบคุมงานหรือแม้กระทั่งการดูแลเรื่องควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดีมากขึ้นะนะก็หวังว่าทุกอย่างก็คงจะเป็นไปได้ดีต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงถึงปีนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ ้องบอกว่าจริงๆองค์กรเราทั้งสององค์กรเป็นองค์กรที่ดีมีแด่คนที่ดีนะแล้วก็มีมีความสามารถนะครับแล้วก็ณวันนี้ปัญหาของผมผมเพิ่งบอกคุณโจมาเช้าบอกว่าเอะปัญหาผมสมัยก่อนจะบอกคุณโจทุกครั้งว่าเวลาขยายงานนี่จะเอาใครไปดูแลดีนะปัญหาผมณวันนี้ผมต้องรับโทรศัพท์ว่าเออพี่ๆเอลบหนึ่งหลายคนมีแบนด์วิดเหลืออยากจะให้ผมช่วยอาสายงานเพิ่มเติมคนเยอะคนเยอะมันคนคนเพียบพร้อมพูดง่ายๆทับเนี่ย กองทัพเนี่ยพร้อมมากกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วก็การขยายงานของเราก็เต็มที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวคุณจะคุยกับคุณโจ้ต่อเรื่องเรื่องเกี่ยวกับแผนการขยายงานกับงานต่างๆที่เราได้เอาเข้ามาเพิ่มก็ผมคิดว่าณวันนี้เราเราใงานวป็บริษัทที่ลงตัวมากขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆทุกฟังก์ชันครบทุกอย่างการขยายการลงทุนในในเน็ตเวิร์กในอาเซียนที่เราอยากทำกันมานานให้ครบถ้วนเนี่ยตลอดระยะเวลา10ปี เกือบสิบปีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย<ะ>ก็ผมคิดว่าก็เ,เรียบร้อยแล้ว<อ>จกซอรเรียบร้อยแล้วก็เนะหลือแต่ว่าขยายในแต่ละประเทศให้ให้ใหญ่โตมากขึ้นแล้วก็ก็มีศักยภาพในการที่จะเสริมช่วยอ,อ,องค์กรโดยรวมเพราะว่าตอนนี้รายได้รวมออของต่างประเทศ11.9%นตหลังจากที่คอนโซลทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปีนี้ก็คงจะ มีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกนะเราก็กะว่าทักษะ35-40น่าจะมาจากรายได้จากต่างประเทศภายใน3-4ปีที่จะถึงนี้โอเคเพราะฉันเห็นภาพเนาะบ้านใหญ่2บ้านมารวมกัน่ะเาก็เรื่องปกติใช่ไหมครับแต่ในมุมของแบบภาพของฝั่งนักลงทุนที่สอนเข้ามาอยากให้พี่เจ้าช่วยแ r a อ up ให้ฟังหน่อยว่าปีที่ผ่านมาทุกคนเข้าใจแหละว่าเป็นปีของการแบบจัดบ้านใช่ไหมปรับเรื่องแบบฐานให้มันแน่นขึ้นเนาะ ปีนี้ในการคาดหวังของนักลงทุนคิดว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะจริงๆเราก็เราก็เห็นแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าบ<ฆ>ริษัทเนี่ยได้มีการใช้ capacity ที่ได้มาจากการควบรวมนะครับในการที่จะเข้าไปซื้อไปมีส่วนร่วม<อ>ใน2บริษัทใหญ่<ฆ>นะครับทั้งทั้งในไทยแล้วก็ในมาเลนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ราคาหุ้นถ้าดูเนี่ยก็ตอบสนองในเชิงบวก ขึ้นมาแล้ว <landsca ping. S 1> ก็คือเหมือนกับว่านักลงทุนเนี่ยเห็นแล้วละว่าสิ่งที่เขารออยู่นะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจริงมันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่เขาคาดไว้สักหน่อยหนึง่ง <rehab> เพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าในส่วนของตอนแรกเนี่ยที่ประกาศออกมาเนี่ยหบวกหมันต้องเป็น 2, 2> <ec> หรือว่า2.5แต่ว่าเราลืมไปว่าเฮ้ยมันต้องใช้เวลา <c> เรื่องนี้มันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่ว่า <c> เป็นใน Excel ที่เอา1นบวกหนึ่งแล้วมันเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งบริษรัทก็ใช้เวลา1ปีเนี่ย ในการที่จะทำ Entire Business Transfer ออกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบริษัทก็พร้อมแล้ว<ม>แล้วก็แสดงให้ให้เราเห็นแล้ว<ม>ว่าบริษัทพร้อมจริงๆนะครับกับ Capacity ที่มีเพิ่มขึ้นมาเป็นเป็นหมื่นล้านนะคุณพีที่เราพร้อมในการที่จะลงทุนโดยที่ DE เนี่ยหรือ g e a r i n g เนี่ยไม่ได้สูงเกินหนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็ในเรื่อง Credit Rating ปีที่แล้วก็ได้อัปเกรดขึ้นมาสามักหน่อย นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณพีอาจจะยังไม่ค่อยพอใจนะอาจจะยังอยากจะพยายามทําอะไรหลายๆอย่างในหลังบ้านเพื่อที่จะมีการอัปเกรดในส่วนตรงนี้เพราะเราเชื่อว่าตอนนี้บริษัทพร้อมนะครับในการที่จะวิ่งต่อไปคราวนี้แหละก็ต้องมาดูต่อว่าสิ่งที่บริษัทจะเดินไปในแต่ละก้าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งก้าวใหญ่ก้าวสำคัญมากๆที่พีเพิ่งแถลงข่าวไปนะคะก็คือเรื่องของการใช้กลยุทธ์ Regional Connectivity เราจะไม่ใช่แค่ เรจิสติกในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วแต่เราพร้อมที่สร้งขึ้นมายืนหนึ่งในระดับภูมิภาคเลยนะคะเราก็มูฟเยอะมากกับการทั้งเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมใน2บริษัทนะคะทั้ง n อ็ i ไอใช่ไหมคะแล้วก็ที่มาเลสสวิสเนาะที่พี่โจบอกไปนะคะตรงเนี้ย อย่างที่พี่เจ้าบอกว่ามันเติมเข้ามาค่อนข้างเยอะจิกซอถือว่าครบแล้วหรือยังที่เราต้องการวางไว้ว่ามันจะเป็นฐานที่แน่นพอสําหรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปครับพี่เิ๊กก็ต้องแยกเป็น u s i บิสเนสบิสเนสที่เป็นโอเวอร์ซีที่เราต้องการจะสร้างไอเอเซียนคอนเน็กติวิตี้เนี่ยหลังจากที่เราได้สวิฟเข้ามาเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตลาดมาเลเซียกับตลาดสิงคโปร์เราจะใช้เน็ตเวิร์กของพาร์ทเนอร์คือ CJ Logistics ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในเมืองไทยด้วยแต่ว่า ก็ยังไม่ได้เป็นเน็ตเวิร์กที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เราเองต้องบอกว่าเราก็ไปพึ่งพาร์ทเนอร์ซึ่งเราไม่ได้มีเหมือนกับว่าไม่ได้มีตัวตนที่เป็นโอเปอเรชันอาร์มจริงๆนะว,วันนี้เราเข้าไปถือหุ้นสวิปยี่สิบเปอร์เซนต์ซนึ่งสองนะซึ่งเขาเองเขาเป็นบริษัทที่เป็นเบอร์หนึ่งในมาเลย์ทางด้านเรื่องขนส่งด้านฮอลเลชอะไรต่รางๆซึ่ง ต้องบอกว่าบริษัทในมาเลก,ก็เหมือนเหมือนเมืองไทยก็คือบางคนโตมาจากขนส่งบางคนโตมาจากเฟรช,ชบางคนทํามาจากแวร์เฮาส์แต่ไม่มีบริษัทที่เป็นอินดิเกตเตครบๆอย่างเราก็มีอย่างเช่นเ e n จูรีก็โดน CJ ซื้อไปล้นะก็ตรงนั้นเองเขาก็ก็จบข่าวไปก็เหลือแค่ตัวตัวสวิฟตกับทางเลือกอื่นๆแต่ว่า s วิฟตเองเนี่ยเป็นบริษัทน้องใหม่นะตั้งขึ้นมาประมาณสักสิกว่าปีซึ่ง เขาเองเก็เติบโตจากการคอนลิเดตควบรวมอะไรต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ในแง่ของตัวขนส่งเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าที่เราสนใจก็คือว่าเขาก็เริ่มเดินเกมคล้ายๆกับว่าจะสร้างอินดัสเทรสต์ลอจิสติกคอมพานีแล้วก็คือไปสร้างพวกคลังสินค้าไปทําเรื่องพวกรถยนต์เพิ่มเติมมากขึ้นก็คล้ายๆกับที่สิ่งที่ JWD ทําทมาในใอดีตนะฮะแล้วก็ทีมงานที่เป็น CEO ก็เป็นรุ่น2และเจเนอเรชั่น2รุ่นพ่อก็มีรุ่น2มาช่วยซึ่ง ผมก็ได้พูดคุยกับซีอโอเขาก็พูดง่า,งงายๆก็คือแนวความคิดตรงกันนะก็น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราได้นะผมก็เลยคิดว่าโอเคเราได้จิกซอสวิฟเข้ามาละเพราะฉนั้นในอาเซียนเนี่ยจริงๆทุกประเทศอ่ะเราต่อไว้คบรบหมดแล้วแล้วไม่ใช่เพาะแคเ่เป็นเหมือนกับเป็นใช้เน็ตเวิร์กของต่างพาร์ทเนอร์นะคือเรามีโอเปอเรชั่นอาวมจริงๆนะอย่างเช่นเวียดนามอย่างเงี้ยหรืออินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ มาเลเซียนะครับกับอูชาพม่าลาวนี่ก็คืองานของทางฝั่ง SCG เดิมเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วนะฮะก็มีรายได้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะ <Okay. S 2> ก็ตอนนี้จิกซอในแง่ของต่างประเทศผมเรียกว่าพร้อมแล้ว <Okay. S 2> ตอนนี้เราสามารถที่จะเซอร์วิสเอ็ n hmm. ทในแต่ละประเทศจากอินโดมาเมืองไทยต่อขึ้นไปเมืองจีนได้กบถ้วน mm hmm. นะก็ตอนนี้แปลว่า ตอนนี้เน็ตเวิร์กของ S G J W D เนี่ยครบถ้วน <Okay. S 2> พร้อมที่จะนำเสนอแล้วเราได้ปรับองค์กรใหม่ด้วยนะ<ฆ>สร้างคอมมิชชั่นทีมที่ดูเฉพาะ N to N อ่าสมัยก่อนเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะว่ามันจะมีบริษัทเยอะแยะไปหมดเวลาเรามีลูกค้าที่ลูกค้าต้องมาติดต่อกับบริษัทเราเต็มไปหมดเลยอะ<ฆ>นะตอนนี้ผมก็สร้างทีมคอมมิชชั่ขึ้นมานะให้ลบหนึ่งอีกคนหนึ่งนั่งดูแลแล้วก็มีทีมง,งานใหญ่เลยเสนอเฉพาะ N to N คือเรามี Account เป็น AE ดูลูกค้าเลยแล้วเราดูทั้งเชนของเราให้กับลูกค้า o n e s ับเซอร์วิสไปเลยนะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ปีนี้ผมตื่นเต้นมากในการที่เราจะสร้างเซอร์วิสเอ็นทูเอ็นให้กับลูกค้าที่อยู่ในพอร์ตของเราทั้งของ scGJ w d หรือลูกค้าอื่นๆเนี่ยได้ได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องอาเซียนผมคิดว่าครบถ้วนเรื่องที่สองเนี่ยที่เห็นเราเดินทางด้านเฟรดค่อนข้างเยอะก็ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเฟรด JWD ถ้าไม่ได้ทำเลยนะเป็น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 แอร์เรียของโลจิสติกเดียวที่เราไม่ได้ทำที่เป็นชิ้นเป็นอันส่วนปูนมีวอลลุ่มซึ่งมีรายได้อยู่มาท2ั0 0 0 0ล้านนะก็ทำพวกวอลลุ่มในเคลือทั้งเคมีทั้งต่างๆมีตู้คอนเทนเนอร์ที่เรา move อยู่ประมาณสักแสนกว่าตู้นะซึ่งถือว่าแสนกว่าตู้ในบริษัทเฟรดเล็กๆเนี่ถือว่าใหญ่มากใหญ่มากนะก็ ณวันนี้เราเราเดินแผนถือหุ้นไซโน่เพราะไซโน่เก่งท้านั้นเรือนะครับซึ่งก็ถือหุ้นยังไม่เยอะไม่เกินไม่ถึงไม่ถึงหประมาณ4%กว่ากว่านะครับแล้วก็ไซโน่เก่งเรือเก่งสายรูดไกลทางด้านเมืองไทยไปอ่เนะครับแล้วก็เดินในแง่ของตัว a i ซึ่งเขาเก่งเรื่อง GSA ขอของ r i r e i g ร t ซึ่งขายเป็นโฮเซลให้กับ f ฟ e ดโ h t เวิร์ดเออีกทีหนึ่งนะก็ตรงเนี้ยผมคิดว่า ปีนี้คงจะเห็นภาพหน้าตื่นเต้นของเฟดอีกเยอะผมต้องบอกคุณโจกับคุณทิน่าว่าเรื่องเฟดผมยังไม่จบ mm. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะมีมีอีกมีอีกเยอะที่ที่เราจะพูดได้ว่าเราก็เป็น indicated s r e a d er folder solution บริษัทหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำความแข็งแกร่งของแบ็กโบนทั้งหมดของ G, S C G J m U D มาเชื่อมต่อกับธุรกิจที่เป็น แอร์เฟสซีเฟสหรือ m u l ติ m o d a ลที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรือรถไฟต่างๆพวกนี้ท่าเรือเราก็มีทั้งท่าแม่นม้ําทั้งท่าคอนเทนเนอร์นะก็พูด,ดง่ายๆตรงนี้ยังทําได้อีกเยอะในปีนี้ซึ่งซึ่งเราก็คงจะวางแผนในการที่จะ execute คือปีนี้เป็น KPI ของของผมส่วนตัวเลยว่า้เรื่องนี้ผมจะต้องทําให้เสร็จนะในแง่ของตัวเฟสแล้วก็ปีหน้าก็คงจะเดินแผนในแง่ของการเจริญเติบโตกับ เรื่อง n-to-n d solution ได้ครบถ้วนมากขึ้นโอเคแต่ว่ามีเวียดนามนอกเหนือจากชิ้นส่วนเหล่านี้ที่ประกอบเติมใหม่เข้ามาก็จะได้เวียดนามอีกตัวหนึ่งของทาง S C G Inter ตรงนี้เรียบร้อยไปถึงไหนแล้วคะก็ประมาณสักเดือน5เดือน5เดือนหน้านะฮะเดือนเดือนพฤษภาคมก็น่าจะจัดการเรียบร้อยนะก็เราก็คงจะเข้าไปถือหุ้น100%ของ S C G International เวียดนามนะครับซึ่งมีไลเส้นโลจิสติกส p r o v i d e รที่ถือหุ้นโดยคนไทยได้100%ยอร์อยู่ไม่กี่บริษัทอะ,ะซึ่งอันนี้เป็นเป็นแว l u ลมากๆแล้วก็เราเองเราก็คงจะมีการคอนซลิเดตรายได้ของ SG i n t e r v i e t n a เวียดนามในวันนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณสัก800กว่าล้าน<ม>นะแล้วก็ถ้าลองเซินสามารถที่จะเดินงานได้แล้วเรามีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยก็จะทำให้ รายได้จากเวียดนามคอนโซลเข้ามาก็จะได้ประมาณสักพันสองถึงพันห้าร้อยล้านนครก็ค่อยๆโตขึ้นไปเพราะฉะนั้นรายได้ของในส่วนของตัวโอเวอร์ซีเปรียบเทียบกับรายได้หลักของเรานะวันนี้มันประมาณสักเกือบสี่พันล้านนะครับก็ผมคิดว่าบันก็ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมๆสองหมื่นเกือบสามหมื่นล้านเนี่ยนะก็ตรงนี้คงจะเติบโตได้อีกเยอะ <Okay. S 2> แต่ทีนี้ผมคิดว่าณวันนี้ประเด็นของผมผมไม่ได้ชาเลจ์พวกทีมงานเรื่องเรื่องรายได้มากคุณโจ สมัยก่อนเราได้รายได้เราหกพันเรากาําไรโอเคเยอะ g ีเยอะเน็เยอะใช่ไหมตอนนี้รายได้เราสามหมื่เราจะทําไปกลับไปตรงน,นั้นเนี่ยผมบอกให้ผมผมรายได้ผมไม่ได้สนใจมากนะ <c oughs> คุณไปดู GP ีพีไปดูเน็ตมาจิ n นมากขึ้น <c oughs> นะอันไหนที่คุณจะไปเหมือนกับไปไปเทคโอเวอร์คาวแบ็ควายเขาแล้วคุณไปถือ51 <c oughs> คุณรับแล้วว่านิวมาเต็มเต็มแล้วรับรับกำไรมา51เนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปทำเลยนะ ก็คือทําอย่างอื่นดูก่อนที่ผมจะทํายังไงให้ GP มาที่เราปรับตัวสูงขึ้นจากที่เคยเป็น20กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือส4บสี่เนี่ยจะทํายังไงแล้วจากที่เน็ตเราเคยแบบเกือบสิบสิบสิบเอดสบสองอ่าเหลืออยู่ประมาณ3 4มสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะกลับยังไงให้กลับไปอย่างน้อยก็แ9เก้าปอร์เซ็นต์ก็ยังดีวะของรายได้4ี่มืล้านสมมุติอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้บริษัทมันมันมันเปลี่ยนไปเพราะว่าคอนเซปต์ไมล์เซ็ตแต่ละคนก็เหมือนกันสมัยก่อนอีกบ้านหนึ่งเราอาจจะบริหารว่าอยามา เชื่อว่ายอดขายเยอะแล้วกาไรจะเยอะแต่จริงๆ้วันนี้อาจจะไม่จริงก็ได้คุณยิ่งขายยิ่งที่ขัดทุนมีหลายมิสเซลเลยยิ่งขายยิ่งขัดทุนเพราะว่า GP ขายลบตั้งแต่วันแรกแล้วอย่างธุรกิจที่เราเห็นกันอยู่จะเป็นเอ็กเพรสจะเป็นอะไรจังผมถามว่า GP บวกป่ะคือตั้งแต่รับตั้งแต่รับมาก็ก็ขัดทุนแล้วแล้วคุณจะขายยิ่งมากคุณยิ่งขัดทุนเยอะเพราะผมบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องทํางานผมอยากให้ทุกคนแบบทำงานพูดไปมันก็ค่อนข้างหน้าอ่นไส้นิดหน่อยนะแต่ว่าผมว่าเ เราทํางานเยอะก็จริงเอาให้มันได้เยอะๆหนไหมหรือทํางานง่ายแล้วได้เยอะมีไหมวาทำน้อยได้มากทำน้อยได้มากหรือหรือ,หร,อหรือทำเท่าเท่ากันแต่ได้มากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่คือจุดต่างของการที่จะวอร์ซิ i f y ความสามารถของบริษัทออกจากคู่แข่งอื่นๆคู่แข่งอื่นๆอาจจะคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมลุยเข้าไปอะไร คอนเซปต์เดิมหมดแต่ผมว่าคอนเซปต์ในแนวคิด10กว่าปีที่ผ่านมาผมคุยอุลโจมาเป็น10ปีนะผมว่าแนวคิดในการบริหารจัดการบริษัทมันต่างไปจาก10กว่าปีที่แล้วเยอะมากสมัยก่อนยุคที่อ e ีคอมเมิร์ซบูมบมหรือสตาร์ทอัพบูมๆก็เชื่อในแง่ของตัวยอดขายแต่วันนี้คนก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ย hey, มันไม่จริงใช่ไหมฮะอินเวสเตอร์ที่ลงก็เริ่มที่จะดูว่าให้ hey, บริษัทอยู่ต้องมีกําไรแล้วไม่ได้มองว่าเฮ้ย hey, เอายอดขายอย่างเดียวคือมันเปลี่ยนไปเยอะไอ้สตาร์ทอัพที่มามคุ ผมจะไปดูเรื่องยอดขายแล้วครับผมจะดูเรื่องกาไรผมว่าคือคุณก็เดือนถูกต้องแล้วไม่งั้นคือผมว่าผมผมเป็นคนคนหนึ่งที่ตื่นมาแล้วเห็นว่าธุรกิจไหนขาดทุนน้ำนอนไม่หลับใช่ใช่คือมันต้องมันต้องไปลงไปแก้มันอะเพราะว่าธุรกิจมันต้องยอมรับว่าเราทําหลายอย่างมันอันมันก็ขาดทุนบ้างอะไรบ้างมันเกี่ยวกับสภาวะตลาดนะเพราะฉะนั้นผมว่าเออมันมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเออบริบทมันเปลี่ยนน้องโจ๊แต่ฟังดูแบบนี้แสดงว่าเหมือนเกมของ S c J w U เปลี่ยมไปพอสควรใ,ในปีนี้นะคะถ้าเติมทั้งภาพของ Ecosystem ที่ครบขึ้นนะทุกโหลดเลยทั้งทางบกทางเรือทางอากาศ cross border เ<ม>ตรียมพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ฟังจากที่คุณพีบอกว่าพี่พีบอกว่าอยากจะลดคอสลดแซดใช่ไหมพี่พีให้มันแบบเบาลงกลับมามาจิ้นดีขึ้นครับในมุมของนักวิเคราะห์ที่พี่เจ้าตามมานานมีโอกาสได้เห็นีนี้มากน้อยขนาดไหนจริงๆ จากกลยุทธ์ที่คุณบีพูดมาเนี่ยก็เหเราเห็นด้วยะนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยต่างคนก็พยายามอยากจะต่างตัวใหม่ทิ้งแต่ละบริษัทนะ,ะบริษัทโลจิสติกนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่ามันโตขึ้นมามันมีนมข้อจํากัดของการเติบโตด้านฐานทุนด้านเซ <Okay. S 2> อร์วิส <Okay. S 2> ก็ตามครับการที่หลังๆน,นี้เราจะได้ยินคำว่า collapse เนอะะร่วมมือกันนะครับ joint venture partnership อะไรต่างๆเนะี่ยมันเป็นการลดข้อจํากัดในส่วนการเติบโตซึ่ง SJWD เนี่ยก็ทำให้เราเห็นแล้วว่ามันมีการพัฒนาตรงนี้ยังไงเราเห็นไดนามิกได้เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่เมื่อกี้คุณพี่พูดเองว่าลูกค้าเข้ามาหนึ่งรายสามารถใช้เซอร์วิสของเราได้ครบมันเป็นการคล้ายๆกับช่วยเหลือ<ม>เกื่อกลซึ่งกันและกันนะครับเพราะนี่มันก็ทำให้บริษัทเติบโตได้เร็วบนของที่มันมีมากขึ้นนะครับเพราะนี่มันก็คือเป็นเป็นคอนเซปต์ใหม่ราวนี้เองเนี่ยในมุมของตัว การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีแหละว่าเฮ้ย<ม>ซื้อมาแล้วมันดีเลย<ม>ซื้อมาต้องใช้เวลาในการป<ม>รับปรุงหน่อยหนึ่งมันเอาเข้ามาเจอกันต,งตรงๆหนึ่งบวกเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่สามารถที่จะกลืนเข้ากันได้ก็ต้องให้ผู้บริหารเนี่ยก็คือเป็นแมネจเมนต์ในการที่จะทํากระบวนการตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะค่อยๆเห็นปีที่ผ่านมาเห็นละ<ม>ต่อไปนี้ก็คือจะทําในลักษณะที่เป็นอีกมิติหนึง่ง<ม>ในการที่ของที่มันมีครบอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันสมุทขึ้นนะครับเพราะเนี่ย เราเชื่อว่ามันมี l o h a n g i n g f r u i t อยู่ <Okay. S 2> ในหลายส่วนทั้งเรื่องต้นทุนของ o p r r o t i t n o n ภายในใช่ไหมครับที่อาจจะมีคนทับซ้อนกันแต่ว่ามันมีเนื้อง,งานมากขึ้นกับ Allocate Cost ไปหรือว่าทางด้านการเงินเองที่เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามันมีการอัปเกรดนะครับเพื่อเดตจาก เรื่องราวในะนับประการทั้ง DE ที่ต่ำลงทั้ง Capability <ม>ของ Partner ที่เข้ามาเยอะขึ้นฐานทุนที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดละ<อ>นะครับในเรื่องของฟัตในเชิงของตัวที่เป็น Lowhang i n g fruit แต่ว่าในส่วนของเซตถัดไปในการ<ม>ที่จะ Enhanced <ม>หรือว่าเพิ่มตัว Margin ของแต่ละ s u s i s s เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้ว่หาที่คุณพีพูดให้เราฟังแหละนะครับหลายๆธุรกิจเราก็เห็น New High เรายังไม่พูดถึงออโตเนาะที่แบบโอ้โห มันดีจริงๆน oh. uh, ดีมากเลยแบบผมดูให้รายได้มัน5%แต่ตัว cross profit มัน15%ห oh. องเย็นอย่างเงี้ยซึ่มันก็ดีมาต่อเน,นื่องอยู่แล้ว mm hmm. นะครับมันมีตัวอื่นอีกที่ยังอาจจะเริ่มต้นมานาะอย่างอย่างตัวซออีกเราเปลี่ยนมาเป็น mm hmm. มี space นะครับมันก็มีการ transform มีการขยายไปที่ห้างสรพสินค้าต่างๆ mm hmm. ตรงเนี้ยจากเริ่มต้นคอนเซ็ปต์ถูกต้องแต่ว่ามันต้องแบกต้นทุน mm hmm. ที่สูงมันอาจจะยังไม่กําไร mm hmm. พอมันเริ่มขยายมาได้ s c a l ขาดทุนน้อยลงกําไรเพิ่มขึ้นม,มันก็เป็นการเพิ่มตัวมาจิ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางธุรกิจต้องใช้เวลาบางธุรกิจซื้อมาปุ๊บได้กําไรมาปับ๊บนะฮะแล้วเพิ่มเอ็นแฮนซ์ในส่วนของอซิงเกิลจี้เข้ามาทันทีก็จะเป็นการเพิ่มตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้อง,ต,องต้องรอดูครับว่าปีนี้เนี่ยทางเกดสินกรเราก็ประเมินกําไรของตัว s อสเนียกระโดดขึ้นมาละเป็นพันสองล้านจาก <Okay. S 2> ปีที่แล้วเจ็ดร้อยซึ่งพันสเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับว่า1นบวกหนึ่ง เท่ากับ2เดิม,มเพราะว่าต่างคนก่อนที่จะรวมเนี่ยก็มีประมาณคนละ5 6 0หร้รวมกันปีนี้ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้รวมพวก investment ใหม่ๆอ่าที่คุณพีเดี๋ยวอาจจะมีการ,รเ,เข้าไปลงทุนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของตัวกําไรเนี่ยเพิ่มละแต่ว่าในมุม profitability เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูฝ<น>ีมือในแต่ละธุรกิจซึ่งเม่สักครู่พี่โจ้แตะไปว่าถ้าเก่งกาจของ JWD เดิมเนี่ยก็คือเรื่องของโคเชนเรื่องอัตโนมัติใช่ไหมคะซึ่งคุณพีดูแลอยู่ ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะเราเห็นแบบเรามี movement อะไรในการที่จะโอเคเราเห็นแล้วว่ามา g ินค่อนข้างดีแต่ว่าตลาดก็โตเหมือนกันนะเรากำลังจะ move ไปถ้าที่จะแบบรองรับกับการเติบโตตรงนี้แล้วเพิ่มสกิภาพลง bottom line ให้กับ S W U ยังไงบ้างคะ่อถ้าเป็นธุรกิจออโตมอไนท์เราต้องบอกก่อนว่าเราก็ทำมาประมาณสัก12ปี คุณโจเองตามมาตั้งแต่ <laughs> ตามมาตั้งแต่ธุรกิจออโตโมที ip, ปมันเหมือนเพิ่งเพิ่งตแตกขึ้นมาสมัยก่อนที่เราได้รับโอกาสอันดีจากทิศสันเรื่องรถคันแรกเนะ,ะเรื่องอีโคคาร์ต่างๆเนี่ยก็โชคดีที่เราก็ได้สร้างชื่อได้สร้างพูดง่ายๆเออเซอร์วิสให้กับลูกค้าลูกค้าก็เชื่อมั่นในการที่จะใช้บริการเราก็กลายเป็นว่าในแง่ของตัวออโตโมทีฟทั้งหมดเราเราก็กินผมพูดง่ายๆว่าธุรกิจอื่นผมดูมาเก็ตแชร์ไม่ออกนะแต่ธุรกิจ อตโาหกรรเราสือ market share ่อมา r เก t s แชร์ยี่สเป็นต์ะ hmm. เพราะว่าเรา oh. เราผลิตดำเข้าส่งออกแล้วก็ขายในประเทศประมาณสักไม่เกิน2ล้านคัน <That. S 2> แต่เราทำเองอยู่ประมาณ6-7แสนคัน uh. นะนี่ hmm. ยังไม่รวมในส่วนของตัวพวก EV c a คาที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้ว EV c ีคาเกือบทุกแบรนด์ก็เป็นลูกค้าของเรา <That. S 2> นะฮะแล้วก็ผมว่าตลาดอโตโมทีฟยังเติบโตได้อีกเยอะ hmm. แต่ก็ต้องยอมรับว่านะวันนี้ วงการนี้แข่งขันกันเยอะมากมเตร์โชว์เพิ่งจบไปทั้งรถจีนรถจีนเข้ามาใหม่อีก3าสแบรนด์แล้วรายังมีรถที่เป็นคอมเพรสชันเอนจินเดิมอีกก็ต้องแข่งขันกันแต่ก็ตอนนี้โรงงานรถจีนก็เข้ามาขยายสร้างโรงงานจะเริ่มผลิตแล้วใน EEC อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโมเดลพวกนี้ คือพูดง่ายๆเรามีประสบการณ์แล้วก็ผ่านไซคลนี้มาก่อน<ฆ>เรารู้ว่าไซคลไหนเราต้องเตรียมโอเปอเรชั่นแบบไหนแล้ววันนี้ service ยาร์ตเซอร์วิสต่างๆของเรา400กว่าไร่แล้วก็เพียงพอแล้วนะว,วันนี้มันโอเวอร์โฟล์ดเราก็เช่าคนอื่นได้นะก็ผมอยู่ในวงวนของธุรกิจอัตโนมัติมาประมาณสัก10 10กว่าปีเนี่ยผมรู้ว่าเอ๊ะแ,แต่แต่ละชาน n e ลเราต้องแมネจมันยังไงมีโรงงานพุกเราต้องแมเนจอะไรอีกเพราะมันจะแมเนจกลับกันละตอนนี้เราแมเนจ2-3ปีที่ผ่านมาเ, import, เ,เ,เรื่องอินพุตเยอะเรือนน่องคัสตอมเยอะตอน ผลิตในประเทศแล้วส่งออกไปต่างประเทศก็ส่งออกไปในภูมิภาคต่างๆนะก็ตรงนี้ผมคิดว่าตลาดออโต้บิเราจะโตได้เยอะแล้วก็ธุรกิจของ s c g Lo จ i s t i ิกเดิมเองก็มีเรื่องออโต้บิวด้วยนะวันนี้ทีมผมเรียมทีมรวมทีมออโต้บิเป็นวันทีมวันโกเรียบร้อยนะแล้วก็มีอลลมหนึ่งคนหนึ่งดูแลก็อันเนี้ยถือว่าวางใจได้ก็คงจะมีแผนในการเติบโตอีกทีคนทีมงานพร้อมนะครับเรื่องห้องเย็นเราก็ผมคิดว่าเราใหญ่สุดอยู่แล้วนะเราก็ยังโตได้ตลอดแล้วก็ ะวันนี้ก็คงจะเปลี่ยนคลังที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นของ S c G l o g i s t i c เดิมเนี่ยนเวิร์ตบางส่วนเป็นเป็นหับสำหรับสินค้าเย็นนะครับแล้วก็จะมีการขยายเพิ่มเติม,ตมห้องเย็นสระบ,บุรีเฟสึ mm. ่งซึ่ง,งก็ตอบรับอย่างดีในเฟส1นะก็เฟส 2, 2> mm. ก็คงจะทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ mm. ผมว่าห้องเย็นเราก็ยังโตได้ดี <c oughs> แล้วก็ห้องเย็นก็จะเป็นอีกอีกวิ่ก้หนึ่งที่จริงจง พวกพาร์ทเนอร์อย่างเช่นสวิฟเปนที่อยู่ในเบลเลเซียก็ต้องการโน้ตฮาวกับต้องการฐานความรู้ของเราเรื่องห้องเย็นด้วยเพราะเขาก็มีห้องเย็นอยู่พอ,อสมควรแดีวก็ยังลงทุนได้ไปเยอะเรื่นี้เราก็จะเป็นส่วนที่เราจะขยายเข้าไปนในต่างประเทศได้สวิฟเองทำออตโต้อยู่แล้วด้วยนะเหมือนเราแต่ไม่ใหญ่เท่าเราเพราะมาเลยไม่ได้เป็นถับในการผลิตนะก็มีแบบแบรนด์ของเขาเองซึ่งพวกนักลงทุนอื่นๆก็มาผลิตในเมืองไทยนะแล้วก็ อาจจะส่งเข้าไปผ่านสิงคโปร์ผ่านอะไรต่างๆส่งเข้าไปที่มาเลย์ยก<ะ>็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้จะเติบโตได้อีก<ะ>สินค้าเคมีสินค้าอันตรายก็ยังโตได้ก็โตไปได้เรื่อยๆในในมันเป็นแง่ของตัวการน้าเข้าส่งออกด้วยนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการผลิตอย<ะ>่างเงี้ยด้วยนะก็ผมคิดว่าธุรกิจเดิมๆของ JWD เองเนี่ยม<ะ>ผมว่าเราเราเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วก็เพียงแต่ว่าเราจะบีบมาจิ้นเราจะเพิ่มมาจิ้นเราจะเพิ่มมาเก็ตแชร์อะไรยังไงต่อซึ่งมาเก็ตแชร์เนีวันนี้ถือว่าเรา ครอบคองตลาดในมาร์เก็ตแชร์ค่อนข้างใหญ่แล้วการที่จะไปสเตปอัพมันขึ้นไปใหญ่กว่าน,นั้นอีกมันก็ไม่ได้มีเอ็กซ์โพเนนเชียลอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมองในแง่ของในเซอร์วิสพวกนี้ในต่างประเทศที่ทุกคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เรามองหาว่าเราเก่งเรื่องนี้อยากจะให้เราเข้าไปช่วยในการขยับขยายเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมว่าเป็นสิ่งที่จะทำก็เป็นการเลเวลจุดแข็งเดิมของที่นี่ออกไปในแบบตลาดอื่นตลาดใหม่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามองแค่แบบพอชั่นของแบบ ธุรกิจเดิมอย่างอาโตโมาทีฟที่พี่พก็บอกว่าโตมากโคเชนเคมีอะไรพวกนี้ชั้งเนี้ยตลาดในประเทศอะตั้งเป้าการเติบโตไว้มันเท่าไหร่คะก็จริง,รงๆเราเราไม่ได้มองแค่เป็นรายธุรกิจหรอกเรามองว่าโอเคในแต่ละปีเราอาจจะโตสักสิ็นะก็ภายใน5ปีที่เราวางเป้าไว้ CAGR แต่ว่าอย่างที่คุณโจรเรียนน่ยปีแรกเนี่ยปีปีที่แลว้วกับปีนี้มันก็ต้องมาบริหารจัดการนะผมว่าผมว่า คงจะเห็นแบบเดินหน้าแบบเต็มสูบจริงๆแล้วก็พยายามขยายที่เป็น exponential ได้เนี่ยก็คือภายในต้นปีหน้า <Okay. S 2> ก็จะเห็นทุกอย่างแบบเยอะมากขึ้นปีนี้ก็ต้องดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วต้องบอกคุณทหน้าว่าเราทําบริหารจัดการในปีที่แล้วเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะควบรวม Transition มขยายธุรกิจจัดการเรื่องดีล ทำเรื่องค่าใช้จ่ายโอ้มหาศาลผมว่าผมถึงบอกว่าถามผมผมว่าผมพอใจนะเ,เพราะว่าบริษัทใหญ่ๆสองบริษัทมันรวมกันแล้วมันทําได้ขนาดนี้เนี่ย,ยผมถือว่าผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนผู้บริหารทุกๆค,คนไปแล้วใน c ีโอท l อที่ผ่านมาเมื่อทิ่ที่แล้วว่าเฮ้ยผมรู้สึก a อพ r e c ชิ t e ในสิ่งที่พวกเราทํากันแล้วเรามองเห็นว่ามันเป็นวันทีมคอมบอนโกวันโกจริงๆนะซึ่งก็ต้องยอมรับบางทีเราโกหกตัวเองไม่ได้อะคือแบบ มันแต่งงานอยู่ๆมาแต่งงานกันปีแรกคุณโจปีแรกยังทะเลาะกับเมียอยู่ก็ยังยังมีอยู่บ้างอ่ะแต่ถ้วันนี้คือบอกว่าแต่งงานปีเดียวจะไม่ให้มีเรื่องอะไรที่มันคิดไม่ตรงกันเลยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5ถ้าเรายังอยู่กันได้ก็คือเราก็จะรักกันมากขึ้นถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออ o r m ใชผมบอกโอ้ไม่มีปัญหาเลยไม่ใช่ผมโกโกหกอ่ะแต่ว่าปัญหามันจัดการได้หรือเปล่าจัดการได้คือเราก็ใช้วิธีการบริหารจัดการแล้วก็ทําให้ทีมงาน เข้าใจกันแม้ว,ว่าจะมาจากคนละเขาเจอร์มาอะไรต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนมองผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเป็นศูนย์รวมแล้วก็รู้ว่าถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีทุกคนก็พร้อมที่จะไปเพราะทุกคนก็ฝากชีวิตของตัวเองไว้กับบริษัทฝากชีวิตของครอบครัวไว้กับบริษัทใครจะไม่อยากทําให้บริษัทมันด,ดีนะเ,ออเพราะฉะนั้นเราเ,ออเขาไม่รักบริษัทเ,ออเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วถูกไหมฮะเห็นภาพเห็นภาพแต่ไม่ใช่แค่ต่างงานกันเอง SCG, j w เจวยูบเอไปแต่งงานกับคนอื่นเออยังไปแต่งงานกับคนอื่นไปอีกนะเยอะไปหมดเลยนะแต่ที่สำคัญมันมีดีลที่ค้างกันไหมต้งแบ่ปีก่อนๆใช่ไหมพี่โจที่ไปเจะทำอะไรนะคะคลังสินค้ากับทางออน เทคโนไมไ้ยังไงบ้างคืออันนี้เดี๋ยวแอบถามพี่โจ้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วว่าพี่โจ้ดูคอสเออแล้วหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันดูเป็นความหวังได้บ้างนะแต่ว่ามันก็ดูเฟะไปในบางช่วง่มัยพี่โจ้เป็นไงบ้างเรื่องจริงๆตัวนี้เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งของ SJWD ในปีนี้แล้วก็รวมถึงออริจินด้วยแต่แล้วเราพูดของพาร์ทของบริษัท SJWD ก่อนคือในส่วนของของ p r o เกรสของเขาเนี่ยจริงๆเขาเงียบนะเขาไม่ค่อยที่จะ บอกอะไรยังไงออกมาพับบิกนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเอ้ยมันดีกว่าแผนคือตอนนี้ถ้าเราดูตัวเลขเราก็จะตกใจว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีออนแฮร์แล้ว5 0 0แสนตารางเมตรจากเดิมที่เขาตั้งเป้าตอนสัก2ปีที่แล้วที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆแล้วบอกเฮ้ยฉันจะไป1ล้านตารางเมตร <c oughs> แล้วก็ 1, <c oughs> 1ล้านอะไรขึ้นทีหนึ่งล้านอะไรพี่ดงมันแบบว่ามันใหญ่มากนะ <c oughs> เพราะว่าขนาดลายใหญ่ๆที่อยู่ในตลาด <c oughs> ต่อปีเนี่ยที่เขาเติมมาเนี่ยก็ปีละ2 0 0แสน ที่ใหญ่มากๆนะแล้วนี่เราจะมาแบบเทียบเช่าเขาภายในเวลาอันสั้นมากๆก็แบบก็ยัง question อยู่<า>ไม่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีหรือได้ไม่ได้แต่ question ว่าจะไปยังไงใช่ไห<า>มครับปีแรกก็อเดี๋ยวเราเอาของเราก่อนเอาเอสเอดีไปไปเช่าก่อนสี่หมื่นตารางเมตรมแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆโตไปแล้วอโอเคมันก็มันก็มีคล้ายๆกับ low hanging fruit <ร>ของเราอยู่นะครับาวนี้พอพอเติมปูนใหญ่เข้ามาเอ้ยมันมีมีมาอีกจากปูนใหญ่อ่า แล้วก็มีญี่ปุ่นมีอะไรจากฝั่งออริจินเติมเข้ามาตอนนี้ผ่านไป2ปีมี5 0 0แสนในมือมสร้างเสร็จแล้วแสนสองนซึ่งซึ่งมันมันมันเร็วกว่าเป้าหมายของตัวบริษัทแล้วเดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะเสร็จเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็บริษัทจริงๆเขามีแผนที่จะตั้งรี<ม>นะครับในการที่จะคล้ายๆกับรีไซคเคิลเงินนะครับของนี้เพื่อที่จะไปต่อยอด ในธุรกิจถัดไปถ้าจำไม่ผิดสักแสนหกหมื 10, ตารางเมตร <Okay. S 1> นะครับก็ถ้าเกิดขายได้เนี่ยก็จะได้เงินเข้ามาในการที่จะลงทุนใน,ใน,ใ,นในเฟสถัดๆไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในแง่ของตัวบริษัทเองเนี่ยไอธุรกิจนี้มันหมุนของมันไปได้แล้วไม่ใช่แค่เอสเอเนยดีจะเข้ามาเจ้าเดียวคือดีมานของธุรกิจนี้มันเยอะพอ,อที่จะดึงนักลงทุนหน้าใหม่ในหลายๆส่วนที่เข้ามาซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นการพิสูจระดับหนึ่งว่า คล้ายๆกับว่ามันมีดีมานอยู่แต่ว่าเราจะหาเจอ,อยังไงเพราะคนที่เข้ามาใหม่เขาก็มีคอนเนคชั่นลิงเกจของเขาที่เติบเข้ามา,าเพราะนี่ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วะนะครับอีก2ปี3ปีเนี่ยอพอไปถึงล้านตารางเมตรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆในสตอรี่ของอ<ะ>ัลฟานะครับนอกจากตั้ง r รีแล้วอาจจะมีการ IPO รซึ่งถ้าเกิดเราไปดูตัวแผนที่ทั้ง s อ v d กับ o r i n ได้ได้มีการประกาศออกมาเนี่ยก็จะมีการ I p o บริษัทนี้เพราะนั้นมันก็จะเป็นอ,อีกบริษัทหนึ่งที่ท คล้ายๆกับว่าได้ทั้งตัว operation ด้วยเพราะว่าตัวอัลฟ่าเนี่ยไม่ได้มีแค่ warehouse เองเดียวเนาะมันก็มีพวกควบคุมอุณหภูมินะที่ที่ทางตัวห้องเย็นเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับแล้วก็โลเคชันที่ที่อยู่เนี่ยโอ้โหมันมันเป็นโลเคชันที่ท,ที่ที่พรามค่อนข้างมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของธุรกิจนี้มันเสริมในแง่ของ existing business ของ SJ d ทั้งหมดรวมถึงการเพิ่มโอกาสในการเพิ่ม value ให้กับตัวบริษัทได้ในระยะยาวแต่5แสนแรกอ่ะมันมาจากอย่างที่พี่โจบอกไง Low hanging fruit ของเราเองเติมของปูนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่อีก5แสนต่อไป20-30%ที่เราต้องนั้นก็ลูกค้าลูกค้าใช่และอีก5แสนต่อไปที่เรามองลูกค้าตอนนี้ซีทแบบเป็นยังไงบ้างรับแผนตามที่พี่โจบอกร้านหนึ่งนี่ a c t i v a l e ง่ายๆเลยไหมคะ ก็ผมผมผมถือว่าเราก็ยังไปได้ดีอยู่แล้วก็ทีมงานที่เราได้เข้ามาตอนนี้อัลฟามีทีมอยู่ประมาณ30กว่าท่านก็เป็น30กว่าท่านที่มีประสบการณ์ทางด้านงานทางด้านอินดัสเทรียลโซลูชันค่อนข้างเยอะนะผมเชื่อว่าในแง่ของตัวฐานลูกค้าเองหรืออะไรต่างๆเองเนี่ยผมผมว่าเราเราเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยนะต้องขอบคุณทางออริจินก็พี่โด่งออริจินด้วยว่าจริงๆเขาก็ทําให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนที่ถูกลงการหาแอคไวท์ที่ดินอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องถนัดของเขานะ การหาพาร์ทเนอร์ j v พาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นนู่นนี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอ,อ,อะไรอ่ะอหลายโรมุระแล้วก็มีทั้งซันฮันกิวมีอะไรต่างๆซึ่งเป็นเป็นเจ้าญี่ปุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมอ,อสังหาอยู่แล้วซึ่งอสังหาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแปลกมากก็คือว่าเขาทําทั้งคอมเมอร์เชียลทำทั้งอินดัสเชียลคือแต่ละเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วคอมเมอร์เชียลก็ใหญ่อินดัสเชียลก็ใหญ่แต่ว่ามาอยู่เมืองไทยเองไม่เขาอยากจะลงอินดัสเชียลแต่หาพาร์ทเนอร์ที่จะทำอินดัสเชียลด้วยไม่ได้ อ่าล้ว,วันนี้มาเจอเรามา,าต่างๆก็ทําได้ดีขึ้น <Okay. S 1> นะเพราะว่าลูกค้าก็ส่งลูกค้าญี่ปุ่นมาเพิ่มเติมมากขึ้นผมผมเชื่อว่าเราเป็นบริษัทอินดัสทรียลูชั่นที่เราค่อนข้างที่จะมีเบสคารโก้หรือต่างๆหรือเบสฐานลูกค้าค่อนข้างดีอยู่แล้วในทางการวงข้ามสิ่งที่ผมทําคุณโจ้ได้จะรู้ดีก็คือว่า s S J W D สสมัยก่อนเนี่ยเราจะลงทุนครั้งหนึ่งห้องอะไรยังลงห้องเย็นเราก็ต้องลงห้องห้องเย็นไปแล้วตลอดระยะเวลาเกือบ สิบปีที่ผ่านผมก็ไม่ลงทุนคาังปกตินะเพราะว่าคุณจิตชายขอลงห้องเย็น <S <S นะผมก็ไปลงห้องเย็นลงห้องเย็นเสร็จก็ไม่มีเงินเหลือแล้วอะ่ะแต่ณวันเนี้ยเราจะไปเจอลูกค้าที่ไหนเหรอผมสบายมากเลยผมบอกเอาฟ้าลงอืเพราะฉะนั้นณวันเนี้ยเรากําจัดจุดอ่อนทางด้านเรีความต้ของลูกค้าจำกัดจุดอ่อนทางด้านโลเคชั่นทางด้านการเงินลงทุนหมดแล้วเรามี อัลฟ้าเราลงได้ทุกอย่างานะแล้วเราก็มีแผนระดมทุนอะไรอย่างที่พ,พี่พี่โจ้สร้างนะเพราะฉะนั<嗯>้นมันก็เลยไปได้เร็ว<嗯>ก็แปลว่าในอดีตไม่ใช่เราไม่มีลูกค้า<嗯>แต่เราไม่มีปัญญาจะไปสร้างมันนึกออกไหมมันต้องเป็นแบบไพイอเรีตี้เอา้าห้องเย็นทํามันจิ้นได้ดีกว่า<嗯>เว้ยไปห้องเย็นก่อนแล้วกันก็คือต,ต,ต,ตรงเนี้ยมันมันติดตรงนี้นะแล้ววันนี้ผมก็แก้โจทย์ตรงนี้ไปเรียบร้อย<嗯>แล้วเมื่สอสองปีที่แล้วก็รู้สึกตีใจฮะแล้วก็รู้สึก เออแฮปปี้กับการที่ว่าเรามีอัลฟาแล้วก็มีพัฒน์เรื่องที่ดีอืมโอเคเพราะยั้นี่คือเรื่องของตัว SAWD เองที่เตรียมความพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าในภาพใหญ่ของแลนด์สเกปของเซกเตอร์นี้ที่พี่พีอยู่แล้วกันคือมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรเนาะทั้งมีแบบรีโล c a t i o n แล้วก็ยังสู้รบกันทะเลแดงเดี๋ยวเรือเดินได้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดตอนนี้ภาพใหญ่ของธุรกิจมีอะไรที่พี่พีแบบ เป็นกังวลไหมหรือว่าเราเราเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความาท้าทายพวกนี้ยังไงคะต้องย้อนกลับไปช่วงช่วงโควิดก่อนช่วงโควิดตอนแรกๆเกิดโควิดแรกทุกคนก็กังวลน,นะว่าเอยธุรกิจโลจิสติกจะเป็นยังไงต่างๆกกลับกลายเป็นดีก็ช่วงโควิดนี่ทั้งบริษัทเฟดบริษัทเรืเอโลจิสติกทุกคนรวมทั้งเราเองด้วยเราก็เติบโตได้ก็มีดรอปไปช่วงที่ปี2019 2020 2021ก็โตขึ้นมาใหม่นะฮะ พอมันโตปุ๊บพอโควิดกลับมารีคอเวอร์ต้องย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนก็คือ2023เนี่ยทุกทุกอย่างกลับมานอมาไลซ์โดยเฉพาะราคาค่าเฟรดเรือกับเฟรชสายการบินเพราะฉะนั้นบริษัทฟเฟรดก็พูดง่ายๆย,ยอดเท่าเดิมแต่เราชาร์จเงินหรือค่าเฟรดมันลดลงอะ่ะเพราะฉะนั้นเพรวกบริษัทฟเฟรดก็จะคุยว่าเฮ้ยวอลุ่มฉันเพิ่มขึ้นนะเว้ยแต่ว่ารายได้กับกําไรดรอปลงบางบริษัทดรอปลงไปเหลือแบบดรอปไป78%็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะกำไรเหลืออยู่แค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เดียวอันเด ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นถามว่าอ,อ,องค์ประกอบในอุตสาหกรรมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยม,มันเป็นยังไงผมต้องบอกว่ามันเป็นปีที่ยากลําบากอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ก็เป็นปีที่ยากลําบากของธุรกิจโลจิสติกส์โดยภาพรวมเพราะอย่างที่คุณท,ท,ท,ทีน่าพูดมาทั้งเรื่องสงครามทั้งเรื่องน้ํามันทั้งเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เยอะแยะคู่แข่งขันนะกต็ต้องยอมรับว่าธุรกิจโลจิสติกส์มันเป็นธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสอินดัสทรีทุกคนก็เห็นว่า ทุกคนคงเห็นว่าหอมหวานะนะนะแล้วก็ทุกคนคงเห็นว่าเป็นโอกาสอย่างบริษัทอสังหาก็อยากมาทำอินดัสทรีโซชั่นทุกบริษัทอะ่ะใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้จะไปโตคอมเมอร์เชียลใช่คือทุกท,ท,ทุกคนคือพูดง่ายๆพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามหาตลาดใหม่นะก็แปลว่าก็มีผู้เล่นหน้าอ,าอื่นเข้ามามีคอมเพชิฟเยอะมากขึ้นผมก็เพิ่งคุยกับคุณโจว่วาโลจิสติกส์ในอนาคตอย่างที่เราเองเรารวมกแบบับเอชซีจีทำนู่นทำนี่เข้ามาทุกคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะ มันไม่ต้องมาแข่งกันหรือฆ่ากันดีกว่ามันคอลลาเบเรตกันก็ได้แล้วเราเองเราก็ยึดมั่นว่าเออเราเป็นบริษัทคนไทยเราก็าไปสู้กับต่างชาติดกีกว่าที่เราจะมาสู้รบกันเองดีหรือเปล่า uh, ทําไมเราเราไม่จับมือกันทำไมไม่รวมมือกันเพราะนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าณวันนี้เจ้าของบริษัทโลจิสติกซ์ซึ่งในไทยเป็นแฟกเมน์เต็ดมากก็ส่วนใหญ่มาจาก SME หมดทุกทุกโฟมิภาคในอาเซียนเนี่ยบริษัทโลจิสติกส์ส่วนใหญ่มาจาก SME ถ้าไม่ไม่มาจาก SME ก็เป็น สเตตโอนไปเลยแล้วก็มาคอนเวิร์ตเป็นเป็นบริษัทในในตลาดโดยเฉพาะที่เวียดนามค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดนี้จะเห็นการควบรวมเพิ่มเติมมากขึ้นนะแล้วก็จะเห็นการคอร์รัปชเรนเพิ่มเติมมากขึ้นเลาจสติกเจ้าเล็กๆก็จะอยู่ยากมากขึ้นนะอาจจะมีล้มหายตายจากไปบ้างเพราะว่าฝรั่ง ไปล้างสมองเราเมื่อ20ปีที่แล้วบอกว่าเราต้องโฟกัสแตน่นวันนี้สมัยก่อน10ปีโฟกัสมันก็ได้เงินได้ทองอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้มันยุคก l เบไล์เราทําอะไรดีคุณทีน่าก็รู้แล้ววันนี้มาคุยกับผมคุณทีน่าอาจจะไปเปิดบริษัทลอจิสติกส์ก็ได้คือข้อมูลมันหาได้เยอะแยะไปหมดอ่ะอใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีการโฟกัสเลยฮะ<ไ>มันอยู่ที่ e N d to e N d อยู่ที่ความสามารถ Capability ในการที่เรา Link Network ทำ Multi Modal ซึ่งน,นวันนี้มองเข้ามาใน SGBD เราครบบทแล้วนะจะคือพระคุณทน้าถามว่าจะผมจะหรือคุณโจ้ถามว่า พี่จะขยายอะไรไปอีกผมยังนึกไม่ออกนะวันนี้ว่าผมจะไปทําฟังอะไรเพิ่มเติมเข้ามาให้มันบริษัทมันครบถ้วนกว่านี้นะวันนี้แปลว่าโฟกัสผมต้องชิปมาที่โฟกัสว่าเราสร้างเน็ตเวิร์คครบถ้วนแล้วเราต้องขยายไซส์มันเพิ่มขึ้นมาให้มีศักยภาพมากขึ้นซึ่งนวันนี้การขยายไซส์ของเราจะมันจะไม่ยากลําบากเหมือนในอดีตที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วเพราะณน,นวันนี้เรามีฐานเบสในแง่ของตัวแอสเซทแล้วก็เน็ตเวิร์คเงิน <Okay. S 2> ทีมงานนะพาร์ทเนอร์ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้น ตลาดโลจิสติกในปีนี้ถามว่ายังทอยู่หรือเปล่าทัฟแต่เรายังโตได้เพราะเรามีแผนในการเติบโตอยู่แล้วแล้ว<อ>ก็ผมมองว่าเป็นโอกาสของผู้เล่นรายใหญ่อย่างเช่นเราเราก็คงจะมีโอกาสในการพูดคุยในการคอนซูเดตผู้เล่นดีๆพาร์ทเนอร์ดีๆที่จะช่วยเข้ามาเสริมศักยภาพของ s ด้วยดีมากขึ้นอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเป้าการเติบโต,ตที่บอกว่า12% CAGR อันนี้คือแบบสบายๆเลยไหมคะ ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเป้ามันก็คือเป้าอ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอไปดแูแต่ละคิวแต่ละคิวเพราะว่าเราไม่รู้ว่า Environment ข้างนอกมันจะเป็นยังไงแต่เอาเอาเป็นว่าทีน่ากับพี่พี่นักลงทุนแล้วก็คุณโจก็สบายใจได้ว่าเราเองเป็นบริษัทที่ปรับเปลี่ยนมาตลอดเรามีดินามิกมาตลอดเราเป็นบริษัทที่ไม่เคยกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะลูกน้องผมก็บอกว่าอยู่กันมา10ปีเนี่ยไม่อยากไปไหนหรอกครับคุณพีเพราะว่า ที่นี่มันเปลี่ยนตลอดคือมันไม่เบื่อไม่เคยเบื่อมันไม่เบื่อคือมันจะเปลี่ยนในทางที่ดีทางที่แย่ไม่รู้นะแต่ว่ามันเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าอีกสามอีกสามเดือนผมต้องมาคุยกับโจวผมบอกผมเปลี่ยนเส้ี้เหรอเป็เรื่องปกติของผมอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่ายังไงก็แล้วแต่ให้บริษัทอยู่รอดมีผลกําไรมีปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทเติบโตได้ทุกคนแฮปปี้อันนี้คือเป้าหมายหลักของของของผมแล้วก็ทางคุณบัน โอซีโอนะฮะเยี่ยมเลยค่ะสงสัยอีก3เดือนต้องมาคุยกันใหม่นะคะพี่โจคะวันนี้ขอบคุณพี่พีมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ พี่พีมาแล้วนะคะแน่นอนหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าโหมีความหวังอะ่ะกับพุ้นตอนนี้ซึ่งจริงพี่เจ้าก็แอบ,บชอบอยู่ครับนะคะแต่คีย์ก็คือว่ามันกําลังอยู่ในช่วงของการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเขาเรียกว่าปรับบ้านถูกไหมปรับแล้วเนี่ยกําลังรอที่จะโตแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลไงถ<ช>ูก<ช>ป่ะมันต้องแบบ รอลุ้นพอสมควรน่ะในมุมของนักลงทุนเวลาที่เราจะเข้ามาลงทุนหุ้นแบบเนี้มันต้องแบบจังหวะแบบไหนหรือต้องวางกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนลักษณะแบบไหนตาม key indicator อะไรถึงจะเป็นไปตามที่ผู้บริหารอ่ะได้บอกไว้ว่าเฮ้ยเขาโตแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่พีจริงจริงสตอรี่ของบริษัทเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ติดตามคงทราบอยู่แล้วเพราะว่าทั้งเราเองแล้วก็อาจจะต้องยอมรับว่าในตลาดเองเนี่ยข้อมูลที่บริษัทให้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วละว่าบริษัทเดินไปทางไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีพวก uncertainty หรือ unexpected event ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้สิ่งที่มันเดินมาอายู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราและตลาดคาดอย่างปีที่แล้วก็ตัวอย่างชัดเจนเนาะที่มันเป็นการปีแรกของการควบรวมไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีค่าใจ่ายพิเศษเกิดขึ้นเป็นหลักร้อยล้านนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่า operation ของทางปูน ที่ถูกควบรวมเข้ามาเนี่ยมันจะมีการลดลงจากสิ่งที่เคยเป็นนะครับจากประเด็นเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นในธุรกิจปูน<า>นะครับเกี่ยวกับทานหินเกี่ยวกับปูนต่างาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้กําไรที่เราเคยคิดว่าหนึ่งบวกหจะเป็น2หรือมากกว่าเนี่ยปีที่แล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยจากที่เคยคาดหวังว่า1นบวกหนึ่งเป็น2กว่าเฮ้ยแล้วมันไม่มานะครับซึ่งเราไม่ได้คือคือเหมือนกับเรามองบวกอย่างเดียวอะ เราไม่ได้มองถึงความเป็นจริงว่าการทำงานต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับปรับคนปรับองคอ์กรนีมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงคามคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะจากขึ้นไปน่าจะจำไม่ผิด20บกว่าบาทลงมา10ส้นต้นๆน,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 นะครับออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนสำหรับนักภูมิรยะกลางถึงยาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาควบรวมกันมาเนี่ยมันจะก่อให้เกิด อะไรบ้างอย่าง capability ในการกู้ก็คือ leverage a a b i l i t y ที่เพิ่มขึ้นเยอะ DE จากเคย1.9ลงมาเหลือ0.4-0.5กู้ได้อีกเป็นหมื่นล้านโดยที่ DE ไม่ถึง1เนี่ยมันมันก็จะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะเข้าไปลงทุนอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มกำไรให้กับเราขณะที่ตัวจำนวนทุนนนเพิ่มขึ้นมาแล้ว,วเราเห็นละนะครับค่าใช้ใจ่ายต่างๆควบรวมองค์กรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นออปเปอเรชันมันกำไรมันลดลงมาตลอด อันนี้เราเห็นทรายแล้วว่าในควอเตอร์ที่4ี่เนี่ยพวกธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดิมของเขาก็ก็ยังดีและปรับตัวเพิ่มขึ้นออโต้ในห้องเย็นเนาะออโต้<ม>ทำนิวไฮนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันเริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงปกติแล้วนะครับปีนี้เองเนี่ยด้วยค่าใช้จ่ายที่มันหายไปนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับหนึ่งบวกหนึ่งมันควรจะได้สองแล้ว<ม>แล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัว เ e ื่องเลชอเบลิตี้ที่เขามีเขาไปลงทุนใหม่ที่เมื่อกี้เราคุยกันนะมี A.I มี ino, s y n o มี Swift ยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีอีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวกําไรเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันตั้งตั้งหลักได้ละ Q1 มันควรจะยังยืนได้ในระดับ200ล้านบวกลบเพราะว่าทั้งปีมันพันสองเน<ะ>จริงๆมันต้องไต่มาหนึ่งสามร้อยจริงมันต้อง200กว่านะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยนักทุนเห็นละอันนี้คือจุด ว่าการที่มันไปถึงจุดต่ําสุดแล้วธรรมดาลงทุนควรจะลงทุนจุดต่ําสุดแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะลากยาวแค่ไหนฮะถ้าไปเริ่มต้นแล้วต่ำไปสามปีอย่างเงี้ยมันก็ลาบากเพราะนี้ก็คือสิ่งที่นักทุนค,ควรจะลงก็คือตอนที่มันเทินค่ะหาจุดเปลี่ยนให้เห็นสัญญาณบวกกลับขึ้นมานิดนึงก่อนใช่ <Okay. S 1> ซึ่งเราเห็นแล้วในคอร์ดที่สี่นะครับคราวนี้สิ่งที่ที่แล้วมันก็ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมี reaction เชิงบวกซึ่งซึ่งเราคิดว่าตลาดเก่งนะตลาด efficient หนึ่งปีที่ผ่านมา พี่กุยกับนักลงทุนสถาบัานหลายคนก็บอกโอ้เราต้องรอ,อนาน <Okay. S 2> แต่พอเริ่มเห็นสัญญาณปุ๊บดีมานก็กลับเข้ามาละ <Okay. S 2> ทั้งนักลงทุนสถาบานันนักลงทุนรายย่อยก็มีคําถามเข้ามาเยอะ mm hmm. มีความสนใจในบริษัทเยอะแล้วก็รีแอคที่ราคาหุ้น mm hmm. นะครับอันนี้เองเนี่ยพอพอจริงๆนักลงทุนเราก็ต้องการอะไรใหม่ๆตลอดเนี่ย <Okay. S 2> พอมันไม่ได้มีอะไรใหม่ๆมา mm hmm. สักเดือนกว่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นแต่ว่าในเชิงของตัวออเบชันมันยังไม่ได้เปลี่ยนไง <Okay. S 2> มันยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเราเห็นสัญญาณแล้วคราวนี้คิวหนึ่งเนี่ย ก็ต้องมาพูฟทีหนึ่งว่ามันขึ้นมาในระดับที่มันควรจะเป็นไหม200 200กว่าถ้าใช่มันคอนเฟิร์ม2องไปมากเราก็จะคาดหวังได้ว่ามันจะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเพราะมันเทิรนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉ้จุดนี้ก็คือเป็นจุดที่ที่ในมุมของเรานะยังเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาเป้าหมายที่ควรจะเป็นคือเราทำแทร็กเก็ตไพรซ์สิ้นปีนี้ไว้17บาท50สตางตอนนี้มัน15บาทถึง15บาท50แถวนี้นะครับก็ยังมีอัพไซด์ โดยที่ยังมีอัพไซด์ริสหรืออัพไซด์โพเทนเชียลจากการลงทุนใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกตามตามความสามารถของเขาเพราะเนี่ยเราคิดว่าจุดกลับตัวเราเห็นแล้วหลังจากนี้สป<ะ>ีดหลังจากการปรับตัวเนี่ยมันจะไปได้เร็วไปได้ชา้าเดี๋ยวต้องมารอดูกันแต่ว่าพี่โจใส่อสมมันของการเติบโตของครับแต่ละส่วนน่ะไว้ยังไงบ้างเพราะว่า คือก็ต้องอยอมรับนะว่าเขามันเป็นแบบเหมือนของใหม่พอสมควรอ่ะแล้วก็กาลังจะเหมือนแบบไปตลาดใหม่ๆประเทศใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่นักวิเคราะห์เอาข้อมูลที่ผู้บริหารให้แล้วมาใส่มาเป็นตัวเลขเพื่อมาแปลงมาเป็นราาคเป้าหมายมันทานํางานยังไงครับจริงๆมันมีมันมีสส่วนเนาะส่วนที่เป็นธุรกิจปัจจุบันของเขาเรารู้จักเขามาระดับหนึ่งละนะครับเ,เราเห็นเป้าหมายของบริษัทนะครับเราเห็นกลยุทธ์ที่เขาใช้เติม นะครับเราก็มีการแฟกเตอร์อินปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปน่าจะเกือบทั้งหมดนะครับก็คือเราให้ในสิ่งที่เราเชื่อว่าเขาทําได้นะครับเขาอาจจะบอกว่าโตร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวลองดีไลน์มาซิเราก็คิดคิดคิดเฮ้ยมันได้แค่นี้เราก็ใส่แค่นี้นะครับส่วนไอ้ new business เนี่ยเราก็ไปไปดู performance track ย้อนหลังของของแต่ละบริษัทว่าเขาทําได้เท่าไหร่ยังไงแล้วปีนี้เนี่ยมันจะเป็นไปยังไงแล้วก็ใส่ assumption ในส่วนของอันใหม่เข้าไปซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต่ำกว่าสิ่งที่ทางบริษัทให้ไกด์แดน <Okay. S 1> เพราะว่าไกด์แดน์ของแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนนะบางบริษัทก็แบบโหชอบไกด์แดน์ต่ำมากเลยเขา a c h i ีฟตลอดแล้วแต่สไต <laughs> ล์ตตา <laughs> บางบริษัทก็ไกด์แดน์แบบโอ้โหมาตรฐานมากเลย <laughs> มันได้ตรงนั้นแหละ <Okay. S 1> แน่นอนแต่บางบริษัทเนี่ยก็จะเป็นการให้เป้าที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดๆเพื่อที่จะ m o t i v a ตพนักงาน ภายในองค์กระนะครับเพื่อให้วิ่งไปถึงเป้าหมายเพราะแต่ละบริษัทมีกคร์ิที่ต่างกันอันนี้ในภาพรวมๆเนี่ยพอเรารู้จักบริษัทแต่ละบริษัทแล้วเนี่ยมีประสบการณ์เขาเราก็จะมีการให้ในส่วนของ f o r ์ c ค s t เนี่ยเป็นไปตามน่นโอเคอซึ่งรายละเอียดอยู่ในเปเปอร์ของพี่โจอยู่แล้วนะคะลองสอบถามได้ลองเอามาอ่านดูแบบ ละเอียดละเอียดดูว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงเพราะธุรกิจเขาเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากคุยทีโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยนะครับแนแต่ะอัปเดตแต่ละอันแต่ละอันซึ่งบริษัทเขาก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลแต่ว่าภาพรวมเมื่อกี้พี่พีบอกไปแล้วว่าแทร็กแบบว่า growth เปอร์เซ็นต์เคเกอร์ใน validation model ของแบบพี่โจตัวเลขไม่ถึงไม่ถึงอย่างปีนี้เองเราทารายได้โตประมาณสัก7%จเร่เองเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้รวม สิ่งที่บริษัทหวังว่าหรือว่าวางแผนว่าจะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวบอททอมไลน์อย่างที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เราทำพันสองก็โตประมาณสัก4กสิบหซึ่งก็ถือว่าโตเยอะแต่ว่ามันเป็นแค่ระดับปกติที่เขาควรจะได้หลังควบรวมเพราะ1นึบวกหนเท่ากับสพอดีซึ่งซึ่งตรงนี้มันมันมาแบบตัวเลขไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดนะมันมาจากแต่ละอันใส่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 ส่เข้าไปแล้วมันออกมาตรงนี้พอดีแล้วเราสามารถอธิบายได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าถ้าดูเนี่ย เป้าของบริษัทอย่างที่คุณพีบอกมันไม่ง่ายหรอกอนะครับการที่จะเดินไปแต่ละอันเนี่ยม,มันก็ต้องมีระหว่างทางมันก็จะมีอะไรให้ใหมาสะดุดหรือว่ามันมีตัวเร่งขึ้นมาให้ได้ครับอย่างอย่างอัลฟ่าเนี่ยล้านนึ่งจริงไม่ง่ายนะที่จะเข้าไปถึงเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยก็ก็มีเยอะเดเวลอปเปอร์ er ที่ทําบ้านก็อยากจะทำแล้วคู่แข่งพวกรายใหญ่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาตัวลูกค้ามาเพื่อที่เมนเทนบางบางรายอาจจะมีการแข่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเป้าที่ไม่ง่ายแต่ว่าในมุมของเราเองเนี่ยบนประมาณการทั้ง Target Price แล้วก็ตัวกำไรเนี่ยเรา <ฮะ S 1> ใช้เป็นคล้ายๆเป็นเป็น Re a l i s t <ฮะ> s c case อะที่เรามีข้อมูลในปัจจุบัน <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะอัปเกรดหรือดาวเกรดน่ะต้องพูดทั้งสองขานะ,<ฮ>ะพร้อมที่อัปเกรดหรือดาวเกรดเมื่อมีปัจจัยใหม่ <ฮะ S 1> ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราประมาณการเข้ามาเช่นเขาอาจจะไปลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มนะครับหรือ ธุรกิจปัจจุบันของเขาเองเนี่ยมีอะไรที่มันเข้ามาเราไม่สามารถที่จะทําให้ผลประกอบการเป็นไปตามที่เราคาดได้แล้วก็มีมโอกาสเราก็เราก็จะสามารถที่จะรีวซ์ในส่วนของฟอร์แคร์ของเราได้โอเคเพราะฉะนั้นสาหรับนะักลงทุนที่อยากจะมีหุ้นลอสิสติกี่นะจริงพี่เจ้าก็ดูหลายตัวแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแบบท็อปเทียร์ใช่ครับนะคะคที่ใ,ในช่วงเวลานี้เพราะว่าอย่างที่พี่เจ้าบอกไปคือมันเหมือนพึ่งผ่านช่วงเวลาที่แบบ ป็นอททอมเขามาแล้วแล้วมันมีจุดเทิร์นแล้วคีย์อินดิเคเตอร์สำคัญตามดูงบ Q1 ต่อเนื่องว่าแต่ละส่วนที่เขาบอกเนี่ยมันมาจริงไหมในะคะถ้ามาในระยะยาวนี่คือเกมยาวถูกไหมเกมยาวเนาะก็คือลงทุนระยะกลางถึงยาวจะมาคาดหวังแบบเก่งกำไรไม่ใช่มาหุ้นอันนี้เก่งกำไรต้องยอมรับจริงคือบางบริษัทเนี่ยก็สามารถที่จะเก่งกำไรได้เพราะว่าเรื่องราวเขาเยอะ นะครับเรื่องราวการเข้าไปลงทุนใหม่ๆเรื่องราวของอคือถ้าร,รู้จักบริษัทเขาเราอาจจะสามารถหาแฟกเตอร์ที่เป็นบวกหรือลบอในบริษัทนี้แล้วเราอาจจะเก็งกำไรได้ในบางช่วงก,ก็อาจจะทำได้อาจจะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจห้องเย็นเนาะที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยเป็นรายได้สัก5%เท่านั้นเองแต่ว่าเป็น r o Prof i t เนี่ย15%ก็ถือว่าใหญ่มาก เราก็ต้องไปดูในธุรกิจนี้เนี่ยมันมันมันโอมันแน่นตลอดหรือเปล่าอ c คเ p น n ซี r เรทแน่นซึ่งมันแน่นตลอดเฮ้ยอะไรที่มันจะทําให้มันหายไปได้นะครับก็มีลูกค้าในอดีตนะมันเคยมีปลาที่ที่อยู่ดีๆลูกค้ารายใหญ่เขาก็เบิกปลาออกไปจากห้อง o อ c เ p น n c y r a รท drop นะครับออกกอสมา drop กำไรก็จากธุรกิจนี้ก็ก็หายไปมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่ารอุณหภูมิน้ํา ในมหาสมุทรมันดันมีการลดลงหนาวราคาปลาในในในตลาดที่เป็นสปอตขึ้นพอขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเบิกของไปทำใช่ไหมครับที่ต้นทุนต่ำอะไนี้มันก็เลยกระทบแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอยู่ดีๆอุณหภูมิน้ำมันดีปลามันอยู่โอเคอยู่เยอะนะครับก็สามารถที่จะจับเขาเข้ามาได้เยอะอ่ะเขาก็ซื้อสปอตแล้วก็เก็บ <bob S 2> ตึงพวกนี้โออาก็จะสูงเพราะฉะนั้นออเปอเรชันของตัวห้องเย็นก็จะดีเพราะเราก็อาจจะหาอินดิเคเตอร์พวกนี้มีบางประเด็นออโต้อย่างเงี้ยนะครับโหตอนนี้ดีมากๆเลยเอ๊ะมันมีจุดอะไรไหมที่มันอาจจะทําให้ออโต้มันเปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้นนะครับก็ก็เดี๋ยวต้องต้องรอู้ไม่รู้ว่าเอ๊ยเดี๋ยวตัวไต้ต้ามาแล้วตัวเขาเรียกอะไรนะ ไฮบริดกลับมาอีวีลดลงเอ๊ะของเรามีตัวต้าไหมไอ้บีมีนี่มันมีผลอะไรหรือเปล่าแล้วอีวมันโตอยู่ยังไม่เป็นไรก็ก็หาประเด็นพวกนี้ได้มันถ้าเราไปดูราคาหุ้นก็จะเวี่ยงตามประมาณนี้ไอ้จจะเวียงเวียงอยู่ค่อนข้างมากพอสมมุรก็จะมีรูมสำหรับเทรดดิ้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานโดยความตั้งใจของทางผู้บริหารที่จะโตไปเรื่อยๆแล้วจริงๆเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เมนชั่นเรื่องการมี Market c a p แสนล้านนะถ้าจะไม่ผิดปี2027 0เตั้งแต่ตอนแต่งงานในใหม่ใช่เขาตั้งเป้าไว้แต่ว่าระหว่างทางการที่ไปตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีพุูฟอะไรเยอะนะมีทํา ESG นะเพราะว่าการที่ที่จะไปตรงนั้นได้ก็ต้องมีมีสถาบันหรือว่านักทุนที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้ามามีส่วนประกอบตอนนี้เขาก็ทำ ESG เยอะมากนะครับปีนี้เขาอยากจะได้ช r i p ป e A นะในส่วน ESG ของตลาดจากตอนนี้มีมีถ้าจะไม่ผิดเป็น Double A นะครับ แล้วก็ในเชิงของการที่มีปูนเข้ามาซึ่งเขาก็เน้นทางด้านนี้เยอะเพราะนี่มันก็ไม่ได้มีเรื่องแค่โซลา่าอย่างเดียวที่เขาติดอยู่บนแผงแวร์เฮาส์หรือว่าแผงของอตัวห้องเย็นเขานะไม่ได้มีแค่การทำา EV ีคาในส่วนของรถที่เขาใช้เหมุนเบียนก็จะมีเรื่องการใช้หุ่นยนต์<า>นะครับออโตเมตอะไรเพิ่มขึ้นในหลายบียเพราะนี่มันก็จะทำให้คล้ายๆกับว่าหุ่น ของบริษัทนี้มาอยู่ในเรดาร์ของอินเวสเตอร์สถาบานันอีกกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนี้เขาเน้นตรงนี้เพิ่มมากคือมันบริษัทก็ทําในหลายมิตินอกเหนือจาก operation แล้ว เรื่องตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยเดินไปถึงเป้าหมายของเขาในเวลาที่กําหนดเลยนะโอเคเป็นครบถ้วนนะคะทั้งมุมมองของไส้ในภาพระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ลองเทอมแทนที่เราในฐานะนักลงทุนเนาะเราก็อยากจะอยู่กับบริษัทที่เขามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการ diversify port ที่โอเคเพียงพอไม่กระทบกับอะไรระยะสั้นๆที่เข้ามาถูกไหมแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อย่างที่บอกค่ะสาหรับไครอกี้จะหาข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าตามติดอยู่แล้วได้ครับนะคะอัปเดตในเปเปอร์ตลอดก็ลองไปตามอ่านดูได้วันนี้ขอบคุณพี่เจ้ามากๆเลยค่ะเวลามาเริ่มพูดคุยกันขอบคุณนะคะขอบคุณครับพีหน้าครับสวัสดีค่ะส่วน EP หนะะ้าค่ะเ Talk on the Road จะพาทุกท่านไปวิสิตพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆนักวิเคราะห์นี่เทพๆเก่าๆแบบนี้ <laughs> ใครที่มาร่วมแจมกันเดี๋ยวรอติดตามมาได้วันนี้หมดลาแล้วลานไปก่อนสวัสดีค่ะ